ลืมเปิดเสียงโอเคมาแล้วครับไลฟ์สดวันนี้โอเคนะครับวันนี้ไลฟ์สดวันอาทิตย์นะครับ3 ทุ่มเลทอีกนิดหน่อยนะครับเรื่องของฝ้ากระนะครับไม่หายสักทีผิวหน้าหมองคล้ำฝ้าเลือดฝ้าแดดนะครับกระเลือดกระแดดปัญหาโรคแตกนะครับจะขบให้แตกด้วยฟอร์เรสสกินลูมิเนสฟอร์เรสสกินไบเทนเนอร์นะครับสัปดาห์นี้เดี๋ยวเรามาเจอกันโอเคก็
มีเรื่องราวดีๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องของผลิตภัณฑ์ลูมิเนสชิ้นหนึ่งนะครับสัปดาห์ที่แล้วเราก็พูดกันถึงเรื่องของอาหารเสริมนะฮะก็ว่ากันติดต่อเนื่องไป3สัปดาห์นะเริ่มเบื่อละทีนี้เรามาสวยกันบ้างนะครับForest Skin Brightener โอเคเข้าสู่เนื้อหาเลยนะครับจากเนื้อหาที่ไลฟ์ไปนะครับสัปดาห์นู้นสัปดาห์นู้นๆ นะครับเรื่องของพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับสเต็มเซลล์นะครับพูดถึงแหล่งสำรองสำหรับที่ร่างกายเก็บสเต็มเซลล์เอาไว้นะฮะสำหรับใช้ในกรณีที่สเต็มเซลล์มันขาดสต็อกนะครับขาดแคลนสเต็มเซลล์เราก็จะรู้ว่าแหล่งสำรองของสเต็มเซลล์ในร่างกายคนเรานะครับก็จะมีอยู่3ที่นะครับที่แรกก็คือที่กระดูกนั่นเองนะครับที่กระดูกแล้วก็ที่ไขมันหน้าท้องเสร็จแล้วก็ที่ไหนอีกนะครับก็คือที่ผิวหนังนะครับก็ที่กระดูกอ่ะมันเอายากอยู่ละนะครับสัปดาห์ที่แล้วเราก็พูดถึงเรื่องของไขมันหน้าท้องไปสัปดาห์นู้นนะครับทีนี้ในเรื่องของไขมันหน้าท้องนะครับก็จริงๆแล้วก็เป็นแหล่งสำคัญนะครับที่ดร.นาธานเลือกใช้ในการเก็บสเต็มเซลล์จากผู้บริจาคเพศหญิงอายุ18ถึง18 19 20ปีนะครับอายุยังน้อยผ่านการตรวจสุขภาพแล้วว่าแข็งแรงนะครับไม่มีโรคติดต่อร้ายแรงแล้วก็นำมาเป็นวัตถุดิบนะครับในการผลิตนะครับนำเป็นตัวตั้งต้นสารตั้งต้นในการผลิตโกรทแฟกเตอร์เพื่อใช้ในชุดลูมิเนสนะครับไอ้เจ้าโกรทแฟกเตอร์เองที่จะโยงมาถึงสิ่งที่เราจะพูดกันในวันนี้นะครับทีนี้วันนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงสเต็มเซลล์สำรองอีกแหล่งหนึ่งนะครับที่ยังไม่ได้ลงลึกไปในรายละเอียดนั่นก็คือสเต็มเซลล์สำรองใต้ผิวหนังนั่นเองนะฮะซึ่งในเมื่อเราวันนี้เราพูดถึงเรื่องของ Luminous Forest Skin Brightener นะครับเซรั่มที่ใช้แก้ปัญหาผิวพรรณนะครับช่วยให้ผิวกระจ่างใสเปล่งประกายออร่าถ้าเราไม่อธิบายการทำงานของสเต็มเซลล์ที่ผิวหนังเนี่ยมันจะอธิบายยากนะครับก็เหมือนกับที่เราพูดถึงเซนคราวที่แล้วเนาะต้องมีการอธิบายถึงตัวละครต่างๆมากมายเพื่อโยงมาถึงให้เรามีความเข้าใจนะครับในเรื่องของตัว Forest Skin Brightenerนะครับโอเคเริ่มต้นในรูปนี้เลยนะอันนี้คือภาพถ่ายจริงเป็นภาพถ่ายภาพตัดขวางนะครับภาพตัดขวางของผิวหนังคนเรานั่นเองนะฮะเดี๋ยวนะเอาเมาส์มาชี้กันนะครับโอเคเดี๋ยวนะโอเคนะครับจะเห็นคำว่า epidermis นะครับก็คือผิวหนังของคนเราเนี่ยจะมีอยู่3ชั้นก็คือหนังอัมพาหนังแท้นะครับแล้วก็ชั้นไขมันในรูปนี้ภาพตัดขวางรูปนี้ก็จะเห็นมันเป็นขอบบางๆข้างบนนะครับสีเข้มๆ เพียงแค่นั้นอันนั้นก็คือหนังอัมพานะฮะทีนี้ไอ้เจ้าสีชมพูข้างล่างทั้งหมดนี้เลยก็คือหนังแท้นะโอเคทีนี้ให้เข้าใจง่ายเรามาทำเป็นภาพวาดถ้าจะนึกออกนะครับทีนี้ตรงกับสี่เหลี่ยมตรงนี้ก็ขยายออกมาเป็นตรงนี้นะครับตรงนี้ก็เป็นส่วนของหนังกำพร้าเพราะวันนี้เราจะพูดถึงหนังกำพร้าเป็นหลักเพราะว่าปัญหาเรื่องของสีผิวเนี่ยเกิดขึ้นที่จุดนี้นะครับโอเคโอ้พังโอเคนะครับทีนี้ผิวของเราเนี่ยแบ่งเป็น3ชั้นอย่างที่บอกนะครับทีนี้ไอ้เจ้ารูปนี้นะครับรูปนี้ก็คือขยายในส่วนของหนังกำพร้าขึ้นมาให้เราเห็นชัดเจนขึ้นนะครับทีนี้ไอ้เจ้าหนังกำพร้าเนี่ยมันมีความหนาอยู่ที่ประมาณ 0.1 ถึง 0.3 มิลลิเมตรความหนามันก็จะนิดเดียวเองใกล้เคียงกับความหนาของแผ่นกระดาษนะครับก็คือเตรียมไม้บรรทัดมาให้ดูนะครับ1เซนติเมตรนิดเดียวเสร็จแล้วก็1มิลลิเมตรก็คือ1ขีดใน10ขีดของเซนติเมตรนั่นเองนะครับแต่มันเล็กกว่าครึ่งนึงของขีดอีกนะครับอันนั้นก็คือส่วนของหนังกำพร้าที่เราเห็นตรงนี้นะฮะทีนี้หนังกำพร้าเนี่ยมันก็จะมีความหนาแตกต่างกันไปในแต่ละจุดของร่างกายส่วนที่หนาๆก็จะเป็นหนังกำพร้าที่หนังที่ฝ่าเท้ากับฝ่ามือหนังเท้าหนาส่วนที่บางที่สุดคือตรงไหนครับก็คือรอบดวงตานั่นเองนะครับตรงใต้ตาตรงเปลือกตาตรงนี้จะเป็นส่วนที่หนังกำพร้าจะมีความบางมากที่สุดในทุกบริเวณของร่างกายเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็คือคำตอบนะครับที่เรามักจะเห็นว่าผลิตภัณฑ์นะครับผลิตภัณฑ์โดยทั่วไปเวลาทำกับผิวหน้าพวกเซรั่มอะไรทั้งหลายเนี่ยเขาจะบอกว่าต้องเว้นรอบดวงตา
นะครับเพราะว่านี่แหละก็คือบริเวณรอบดวงตามันจะเป็นผิวหนังที่มีความบางก็เลยต้องเว้นรอบดวงตาไปแต่ว่าตรงนี้ในส่วนของผลิตภัณฑ์ลูมิเนสของเจเนสนี้ไม่มีปัญหานะครับใช้รอบดวงตาได้เลยนะครับโดยเฉพาะยิ่งตัว Instari Edge นะครับโอ้เดี๋ยวนะโอเคทีนี้ในส่วนของหนังแท้นะครับหนังแท้ก็หนาหน่อยประมาณ1-3มิลลิเมตรนะครับ1-3มิลลิเมตรก็ประมาณครึ่งเซนนะครับเกือบครึ่งเซนโอเคนี่เรามาดูชั้นหนังกำพร้าเพิ่มเติมนะครับก็คือรูปนี้นะฮะหนังกำพร้าเนี่ยจะมีการแบ่งตัวอยู่ตลอดเวลาตลอดชีวิตของเรานะครับจนกว่าเราจะตายนะครับก็มีเซลล์ใหม่เกิดขึ้นมาเรื่อยๆเซลล์ใหม่ก็จะดันเซลล์เก่าข้างบนขึ้นไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะเคลื่อนตัวขึ้นไปเรื่อยๆไอ้เจ้าเซลล์ที่แบ่งตัวก็คือสเต็มเซลล์ที่พูดถึงเมื่อกี้นั่นเองนะครับนั่นก็คือผิวหนังคนเราเนี่ยจะมีสเต็มเซลล์อยู่ตรงกลางนะครับระหว่างชั้นของหนังกำพร้ากับชั้นของหนังแท้ซึ่งตรงนี้นะฮะตรงนี้ก็คือหนังอันนี้หนังแท้ตรงนี้ฮะสีน้ำตาลตรงนี้ข้างบนนี่ก็เป็นหนังกำพร้าเราจะเห็นว่าตรงนี้นะครับตรงนี้ก็คือสเต็มเซลล์ตัวนี้มันกำลังแบ่งตัวกำลังยืดออกแล้วมันจะเกิดเซลล์ใหม่ขึ้นตรงนี้นะครับเสร็จแล้วก็ไอ้เจ้าเซลล์นี้มันก็จะแบ่งตัวอีกนะครับมันก็จะดันไอ้เจ้านี้ขึ้นมาเรื่อยๆนะฮะพอมันขึ้นมาใกล้ๆผิวมันก็เริ่มฝ่อนะครับเริ่มฝ่อแล้วก็แตกแล้วก็กลายเป็นทับถมอยู่ข้างบนเป็นเซลล์ที่ตายแล้วนะฮะเซลล์ที่ตายแล้วอยู่ข้างบนอันนี้ก็คือลักษณะของความเปลี่ยนแปลงของเซลล์ของผิวนั่นเองนะครับก็คือตัวหนังกำพร้านะครับทีนี้ตรงนี้เราเห็นว่าข้างบนนี่ก็คือเซลล์ที่ตายแล้วนะครับเซลล์ที่ตายแล้วก็รอการหลุดออกก็หลุดออกได้ 2-3 วิธีนะครับคือ1ก็คือข้างล่างก็ดันขึ้นมาเรื่อยจนกระทั่งข้างบนมันหลุดออกไปนะครับหรือเราอาบน้ำอาบท่านะครับแล้วก็ถูกขี้ไข่ที่หลุดออกไปนั่นแหละครับก็คือไอ้เซลล์ผิวที่ตายแล้วนั่นเองนะทีนี้คนที่อายุน้อยๆนะครับการเจริญเติบโตยังคงเจริญเติบโตอยู่ก็คืออายุตั้งแต่แรกเกิดจนกระทั่งถึง25ปีนะครับก็การผลัดเซลล์ผิวเนี่ยตั้งแต่มันเริ่มตรงนี้ข้างล่างสุดเนี่ยนะครับแล้วมันก็ค่อยๆเดินทางขึ้นมาเรื่อยๆจนกระทั่งถึงข้างบนสุดเนี่ยใช้เวลาประมาณ 28-30 วันนะฮะอันนี้ก็คือเป็น1วงรอบของการผัดเซลล์ผิวนะครับก็คือรูปนี้นะฮะข้างตรงนี้นะครับสตาร์ตัมบาเซลนี่ก็คือชั้นของสเต็มเซลล์นั่นเองที่อยู่ใต้หนังกำพร้าลงไปมันก็แบ่งตัวเซลล์ใหม่ขึ้นมานะครับเสร็จแล้วก็แบ่งตัวออกมาเรื่อยๆนะครับเซลล์ใหม่ก็ดันเซลล์เก่าขึ้นไปเรื่อยๆขึ้นมาถึงข้างบนเวลาประมาณ2สัปดาห์นะครับมันก็เริ่มหมดอายุมันก็เริ่มฝ่อนะฮะแล้วก็ทับถมเป็นเซลล์ที่ตายแล้วนะครับแล้วก็อีก2สัปดาห์ถัดมามันก็หลุดออกไปนะฮะอันนี้ก็คือวงรอบของไอ้เจ้าเซลล์ผิวนั่นเองนะครับทีเนี้ยผิวเด็กก็จะดูสดใสดูวาวมีชีวิตชีวานะครับพออายุมากขึ้นนะครับ50ปี55ปีการผัดเซลล์ผิวมันก็จะใช้เวลามากขึ้นนะครับประมาณ2เดือน60วัน70วันนะฮะตรงนี้เนี่ยก็แสดงว่าอ๋อโอเคเดี๋ยวนะครับบังจอเดี๋ยวนะครับแป๊บนึงบังจอเดี๋ยวนะหนีกันโอเคมาอยู่ตรงนี้นะครับเพราะว่าสไลด์วันนี้เนี่ยเตรียมมาจะเป็นสไลด์เต็มจอจะไม่ได้แบ่งซ้ายขวาเพราะฉะนั้นวันนี้เราจำเป็นต้องเจอกันตัวเล็กๆหน่อยนะโอเคพออายุมากขึ้นนะครับอายุมากขึ้นก็ระยะเวลาของการผัดเซลล์ผิวมันก็ยาวนานออกไปทีนี้ในเรื่องของการผัดเซลล์ผิวเนี่ยเพื่อให้เรามีความเข้าใจที่ชัดเจนขึ้นนะครับก็คือเราบอกว่าผัดเซลล์ผิวทุก28วันหรือว่า60วันเนี่ยไม่ใช่ว่าวันนี้เรานับ1เสร็จปุ๊บเนี่ยอีก60วันหรืออีก30วันข้างหน้าเนี่ยเซลล์ผิวเราก็ผัดใหม่ไม่ใช่นะครับจริงๆแล้วเนี่ยเรามีการผัดเซลล์ผิวทุกวันเพราะว่าไอ้เจ้าเซลล์ใหม่เกิดขึ้นมาก็ดันเซลล์เก่าขึ้นมาเรื่อยๆถ้าเราตั้งต้นตรงที่มันไม่มีอะไรเลยนะครับอีก28วันข้างหน้าเนี่ยไอ้เจ้าเซลล์ที่เกิดใหม่วันนี้นะครับมันก็จะเดินทางขึ้นไปถึงข้างบนเป็นเซลล์ที่ตายแล้ววันที่29มันก็หลุดออกไปเสร็จแล้ววันที่30มันก็มีเซลล์ใหม่ที่28วันที่แล้วโผล่มาอีกเพราะนั้นก็หลุดทุกวันเพราะนั้นการผัดเซลล์ผิวเกิดขึ้นทุกวันแต่ว่าเซลล์ที่ผัดวันนี้คือเซลล์ที่สร้างเมื่อ28วันที่แล้วแต่ถ้าเกิดคนอายุมากขึ้นนะครับ50 55 60เนี่ยมันก็จะเป็นเซลล์เก่าเมื่อ60วันที่แล้วนะฮะทีนี้เมื่อเซลล์ใหม่มันมาช้าเมื่อเราอายุมากขึ้นนะครับทำให้เซลล์ที่มันตายแล้วมันก็ทับถมอยู่ข้างบนหนาขึ้น
หนาขึ้นกว่าวัยรุ่นเพราะนั้นน่ะไอ้เจ้าเซลล์ที่หนามันก็ปิดอยู่มันก็ทำให้เวลามองมาก็เห็นแต่เซลล์ที่ตายแล้วอันนี้คือเหตุผลนะครับที่ว่าทำไมคนสูงวัยถึงได้มีผิวที่มันแห้งกร้านไม่สดใสงามตาเหมือนผิวของคนหนุ่มสาวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวงรอบของการผัดเซลล์ผิวที่ดีก็คือ1เดือนนั่นเองนะครับทีนี้คนสูงวัยผิวหยาบกร้านนะครับเหี่ยวไม่มีชีวิตชีวาเมื่อใช้ผลิตภัณฑ์ลูมิเนสก็สิ่งที่เกิดขึ้นนะครับก็คือตัว APT 200นะครับมันก็เป็นโกรทแฟกเตอร์ที่ลงไปกระตุ้นการทำงานของสเต็มเซลล์นะครับทำให้มีการแบ่งตัวเร็วขึ้นนะครับก็ทำให้มีการผัดเซลล์ผิวเร็วขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราใช้ผลิตภัณฑ์ลูมิเนสไประยะหนึ่งนะครับเราก็จะ เดี๋ยวนะฮะมีอะไรผิดปกติหรือเปล่าเดี๋ยวนะครับแป๊บหนึ่งอ๋อโอเคสไลด์มันไม่มาเดี๋ยวนะครับแป๊บหนึ่งอ๋อโอเคผิดพลาดทางเทคนิคโอเคเอาต่อนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่อายุเยอะแล้วนะครับใช้ผลิตภัณฑ์ลูมิเนสอย่างต่อเนื่องสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าตัวโกรทแฟกเตอร์เนี่ยจะเข้าไปกระตุ้นนะครับตัวสเต็มเซลล์ให้มีการแบ่งตัวเร็วขึ้นเพราะว่าโกรทแฟกเตอร์มาได้มาจากคนอายุ 18-20 อย่างที่เกริ่นไปเมื่อตอนเริ่มต้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นโกรทแฟกเตอร์ของคนหนุ่มสาวมันก็ทำให้ตัวสเต็มเซลล์เนี่ยทำงานเร็วขึ้นนะครับก็จะแบ่งตัวเร็วขึ้นขณะเดียวกันในเจ้าโกรทแฟกเตอร์พวกนี้เนี่ยนอกจากจะเข้าไปส่งเสริมการทำงานให้สเต็มเซลล์แบ่งตัวเร็วขึ้นสื่อสารกันได้ครบทุกหน้าที่แล้วเนี่ยมันก็ยังอยู่ในบริเวณนี้นะครับมันก็ทำให้ตัวเซลล์ผิวทำงานได้ดีด้วยนั่นเองนะครับฉะนั้นเนี่ยการที่ใช้ลูมิเนสนั่นก็คือการย้อนวัยนั่นเองก็คือย้อนวัยจริงๆนะครับย้อนวัยจริงๆย้อนวัยเป็นเซลล์ของคนหนุ่มสาวทีนี้ย้อนมากย้อนน้อยก็ขึ้นอยู่กับพื้นฐานของผิวของแต่ละคนนะครับความแข็งแรงอะไรต่างๆนะฮะโอเคทีนี้เราย้อนกลับมาที่โครงสร้างผิวอีกทีนึงย้อนกลับมาที่โครงสร้างผิวอีกทีหนึ่งนะครับก็เราก็เห็นอยู่นะครับในรูปนี้อันนี้ก็เป็นรูปถ่ายเหมือนเดิมแต่ว่าอันนี้ของตัวเจเนสเขาจัดมาให้ก็คือก็มีเอพิเดอร์มิสนะครับก็คือหนังกำพร้าแล้วก็เดอร์มิสเป็นหนังแท้ซึ่งวันนี้เราจะไม่พูดถึงเพราะว่าเรื่องของซีผิวนะครับจะเกิดขึ้นที่ชั้นหนังกำพร้านั่นเองโอเคเราจำเป็นจะต้องแนะนำให้รู้จักกับตัวละครเพิ่มขึ้นที่เกี่ยวข้องกับตัวหนังกำพร้านะครับเซลล์ของหนังกำพร้านะครับมาจากการแบ่งตัวของสเต็มเซลล์ที่เลื่อนสูงขึ้นไปเรื่อยๆก็คือตรงนี้เนี่ยตรงนี้มันยืดออกนั่นคือว่ามันกำลังจะเริ่มแบ่งตัวนะฮะพร้อมแบ่งตัวออกมาเป็นเซลล์ตรงนี้แล้วมันก็ค่อยๆเลื่อนขึ้นไปชื่อของมันก็คือเคราตินโอไซต์นะครับก็คือตรงนี้นะฮะเคราตินโอไซต์ในชีวิตเราถ้าอยู่ในวงการนี้เราก็จะได้เจอไอ้พวกนี้อยู่เรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเรารู้จักเอาไว้ก็ดีเพราะเวลาเราไปอ่านเอกสารอะไรเราจะได้เข้าใจนะครับทีนี้ชั้นของสเต็มเซลล์ก็คือชั้นนี้นะครับที่เป็นสีเข้มๆตรงนี้นะมันก็เรียงตัวกันอยู่ตรงนี้ทุก10ถึง15เซลล์นะครับของเซลล์ที่อยู่ในชั้นของสเต็มเซลล์ตรงเนี้ยจะมีเซลล์นึงที่มาวางกั้นอยู่ตรงนี้นั่นคือเซลล์สร้างเม็ดสีชื่อว่าเมลานโอไซต์นะครับก็คือตรงนี้เซลล์สร้างเม็ดสีหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับมันก็เป็นเซลล์นึงแต่ว่ามันจะมีเนี่ยฮะมีเป็นสัตว์ประหลาดเลยนะครับมีงวงยื่นออกไปนะฮะไอ้เจ้างวงนี้เรียกว่าเดนไดรท์มันจะมีหน้าที่เป็นท่อสำหรับนำนะครับสิ่งที่เรียกว่าเมลานโซมไปส่งให้กับเซลล์ต่างๆนะครับก็คือไอ้เจ้าตัวเมลานโอไซต์ตัวนี้เนี่ยหน้าที่ของมันก็คือทำหน้าที่สร้างเม็ดสีนั่นเองนะครับเม็ดสีก็เรียกว่าเมลานินนั่นเองนะฮะโอเคนะครับเซลล์เมลานโอไซต์ผลิตเม็ดสีเมลานินโดยที่ผลิตเม็ดสีเมลานินออกมาเป็นเม็ดๆบรรจุเอาไว้ในถุงหุ้มเรียกว่าเมลานโซมอีกทีนึงนะครับมันก็วิ่งไปตามท่อเมื่อกี้ไปแจกจ่ายให้กับเซลล์ต่างๆนะครับมันก็ส่งไปให้กับสิ่งที่เราเซลล์ต่างๆที่พูดถึงนั่นก็คือเคราตินโอไซต์นั่นเองนะครับไอ้เจ้าเซลล์ไอ้เจ้าตัวเคราตินโอไซต์พอรับไอตัวเมลานโซมมาจากเมลานโอไซต์เสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็แตกออกแล้วก็ไอเม็ดสีเมลานินมันก็จะกระจายไปทั่วๆภายในเซลล์นะฮะทีนี้เจ้าเมลานโอไซต์เนี่ยมันแจกเมลานโซมไปให้กับเซลล์ทุกๆเซลล์แล้วเนี่ยสม่ำเสมอสีผิวเราก็จะเรียบสม่ำเสมอนะครับ
แล้วก็จะมีสีเข้มสีอ่อนตามแต่สีของพันธุกรรมของแต่ละคนนะครับว่าเป็นคนสีผิวที่เข้มหรือว่าสีผิวที่อ่อนนะครับซึ่งเมลานโซมถูกส่งไปยังเคราตินโนไซต์นะครับก็คือรูปนี้นะฮะรูปนี้นะมีหลายเวอร์ชันมากนะครับอันนี้ก็คือชั้นของสเต็มเซลล์มีเมลานโนไซต์กั้นอยู่มันก็สร้างเมลานินบรรจุไว้ในถุงเมลานโซมนะครับเสร็จแล้วก็ส่งเข้าไปตามท่อนี้ไปแจกจ่ายให้กับเซลล์ต่างๆนะครับ1เมลานโนไซต์เนี่ยมันผลิตเมลานโซมเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะส่งไปให้กับเคราตินโนไซต์ใกล้เคียงมันได้ทั้งหมดประมาณมากกว่า30เคราตินโนไซต์ก็คือ30เซลล์รอบตัวมันนะครับไอ้รูปเนี้ยมันเป็นภาพ2มิติแล้วเห็นว่ามันส่งไปข้างหน้าก็ซ้ายขวานะครับแต่จริงๆแล้วมันเหมือนปลาหมึกนะมันก็ส่งรอบทิศนะ360องศาในด้านบนนั้นนั่นเองนะครับโอเคเพื่อทีนี้รูปนี้สีมันจืดไปนิดนึงนะครับเราให้ดูรูปนี้นะโอเครูปนี้สีเข้มเลยนะก็คือเมลานอไซต์ตรงนี้นะครับผลิตเม็ดสีเสร็จปุ๊บมันก็ส่งไปตามท่อนี้นะฮะเสร็จแล้วก็ไปแจกจ่ายให้กับเซลล์ต่างๆนั่นเองนะเรามาดูในเรื่องของกลไกในการสร้างเม็ดสีนะฮะกลไกในการสร้างเม็ดสีมันก็ต้องมีสารตั้งต้นนะครับก็คือไทโรซีนแล้วก็ผ่านสารกึ่งกลางที่เป็นตัวประกอบในเรื่องของการสร้างเม็ดสีนะฮะแล้วก็ได้ออกมาเป็นขอโทษทีได้ออกมาเป็นตัวสีเมลานินนะครับซึ่งอย่างที่บอกเมื่อกี้นั้นก็คือว่าเมลานอไซต์เนี่ยมันสร้างเม็ดสีออกมาเหมือนกันนะครับเท่ากันนะฮะไม่ได้สร้างมากสร้างน้อยในคนผิวขาวหรือว่าคนผิวเข้มนะแต่ว่าที่สีผิวของคนมันแตกต่างกันเนี่ยมันก็มาจากไอ้เจ้าเมลานินที่มันสร้างออกมาเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะครับก็คือคนสีผิวเข้มเนี่ยมันจะสร้างเมลานินที่เป็นสีเข้มนั่นก็คือเป็นอูเมลานินแล้วก็คนผิวขาวมันก็สร้างเป็นฟิโอเมลานินนะครับสีผิวขาวหรือผิวเหลืองนั่นเองนะฮะทีนี้โอเคยังไม่ถึงเม็ดสีสร้างมาจากไทโรซีนนะครับก็คือตรงนี้นะถ้าเกิดว่าคนที่ติดตามไลฟ์มาต่อเนื่องนะครับก็จะคุ้นกับคำนี้นะครับไทโรซีนคืออะไรไทโรซีนคือโปรตีนที่ได้จากการที่เราทานอาหารเข้าไปแล้วก็ย่อยออกมาเป็นกรดอะมิโนนะครับถ้าเกิดว่าใครดูไลฟ์ในเรื่องของเซนบอดี้จะรู้สึกคุ้นกับคำนี้นะครับว่าเอ๊ะคำนี้มันคืออะไรมันคือไทโรซีนที่อยู่ในเซนฟิตนั่นเองนะครับเห็นไหมมันโยงหากันหมดเลยนะครับทีนี้กระบวนการสร้างเม็ดสีเมลานินเนี่ยมันจะอาศัยเอนไซม์ตัวนึงนะครับที่จะมาเปลี่ยนไอ้เจ้าไทโรซีนเนี่ยให้มันเป็นเม็ดสีเมลานินเรียกว่าไทโรซีเนสนะครับก็คือกระบวนการสร้างเม็ดสีก็จะประมาณนี้นะครับก็คือไทโรซีนมาผ่านเอนไซม์นะครับไทโรซีเนสแล้วก็มีตัวประกอบตรงนั้นออกมาตรงนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็จะแยกซ้ายแยกขวานะครับทางซ้ายก็จะสร้างเม็ดสีที่เป็นเม็ดสีของผิวสีเข้มก็คืออูเมลานินนะครับก็มันก็จะมีสารประกอบที่แตกต่างกันในการสร้างเป็นสีผิวเข้มก็คือดำนิโกรเลยนะครับกับผิวสีเข้มเป็นเข้มนะครับไม่ใช่ดำนะฮะเสร็จแล้วก็มีการสร้างสีขาวนะฮะก็อย่างที่บอกเมื่อกี้นะครับนั่นก็คือว่าคนผิวเข้มกับคนผิวขาวจำนวนเมลานอไซต์มีจำนวนเท่ากันเป็นโครงสร้างร่างกายตามธรรมชาติเพียงแต่ว่าสีที่มันแตกต่างกันเนี่ยเกิดจากเมลานินที่สร้างออกมาไม่เหมือนกันนั่นเองนะครับที่เราดูกระบวนการสร้างเมลานินสีอ่อนนิดนึงก็คือฝั่งนี้อันนี้ก็คือทำเมาส์ให้มันลากหางจะได้มองเห็นว่ากำลังชี้ตรงนี้อยู่นะครับเห็นว่าในการสร้างเมลานินสีอ่อนกับสีเข้มนะครับสองข้างซ้ายขวามีความแตกต่างกันตรงนี้เนาะเราเห็นคำว่ากลูตาไทโอนนะครับกลูตาไทโอนเป็นตัวส่วนประกอบตัวหนึ่งนะครับที่มาใช้ในการสร้างเม็ดสีเมลานินที่มันเป็นสีอ่อนนะครับนี่คือคำตอบนะครับว่าทำไมคนที่อยากได้ผิวขาวถึงทานกลูตาไทโอนนะครับเพื่อก็ไปเสริมนะฮะเสริมสารตั้งต้นในการสร้างเม็ดสีที่มันเป็นเม็ดสีขาวนั่นเองนั่นก็คือส่งผลให้เรามีผิวที่ขาวขึ้นนั่นเองนะฮะทีนี้ถ้าเกิดว่าไอ้เจ้าตัวเซลล์สร้างเม็ดสีเมลานอไซต์มันตายมันไม่ทำงานคนนั้นก็จะกลายเป็นคนเผือกนะครับเราก็คงจะเคยผ่านหูผ่านตาบ้างนะครับที่เป็นคนเผือกนะผิวขาวนั่นก็คือลักษณะของเรียกว่าคนพิการทางด้านเซลล์นั่นเองนะคือเซลล์เป็นเมลานอไซต์มันตายไปนะครับโอเคทีนี้หน้าที่หลักของตัวเมลานินนะครับ
ที่ส่งมาให้กับเคราทีโนไซต์หรือว่าไอ้เจ้าเซลล์ที่แบ่งตัวแล้วก็กำลังเลื่อนขึ้นมาข้างบนเนี่ยหน้าที่หลักก็คือการกรองแสงแดดนะครับเพื่อไม่ให้รังสี UV จากแสงแดดเนี่ยทะลุลงมาทำลายผิวของเราที่อยู่ข้างล่างนั่นเองนะครับก็จะเป็น UVA กับ UVB นะที่จะลงมาทำลายผิวในส่วนของคนผิวดำนะครับไม่ได้มีการสร้างเม็ดสีมากกว่าคนผิวขาวนะครับแต่ว่ามันมีสีเมลานินที่เข้มกว่านะฮะทีนี้คนผิวดำเนี่ยมีเมลานินที่เข้มกว่าเพราะนั้นเนี่ยความสามารถนะครับเหมือนเราขับรถยนต์นะเวลาเราติดฟิล์มกรองแสงที่มันหนาๆมันก็จะกรองแสงได้เยอะกว่านะครับถ้าติดฟิล์มบางหรือไม่ติดฟิล์มมันก็จะกรองรังสีได้น้อยกว่ามันก็จะร้อนกว่านั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนผิวเข้มจะแก่ช้ากว่าคนผิวขาวนะครับเพราะว่าแสงแดดมันถูกกรองออกไปเยอะกว่าเนาะทีนี้คนผิวขาวเนี่ยเม็ดสีเมลานินมีเท่ากันก็จริงแต่ว่าสีมันอ่อนกว่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เจ้าแสงรังสี UV มันมีโอกาสที่จะทะลุลงมานะครับเม็ดสีมีความหนาแน่นน้อยกว่านะครับเพราะนั้นเนี่ยมันก็จะแสง UV จะทะลุลงมาได้คนผิวขาวก็เลยเป็นฝ้าเป็นกระง่ายกว่าคนผิวค้ำถ้าไม่ดูแลตัวเองให้ดีๆนะครับเพราะนั้นคนผิวขาวก็จะยุ่งยากในการดูแลมากกว่านะฮะคนผิวขาวจะมีริ้วรอยง่ายกว่าคนผิวค้ำนะครับเพราะว่า UVA ตรงนี้นะครับมันทะลุลงไปทำลายผิวชั้นล่างอันนี้ก็คือหนังกำพร้าอันนี้ก็คือหนังแท้ชั้นหนังแท้ก็คือชั้นที่มันมีคอลลาเจนอิลาสตินนะครับก็จะถูกทำลายจากรังสี UVA เพราะนั้นเนี่ยพอคอลลาเจนอิลาสตินมันถูกทำลายมันก็เกิดการยุบตัวนะครับพอมันยุบตัวปุ๊บมันก็กลายเป็นรอยปล่อยย่นเป็นริ้วรอยนะครับไฟลายริงเกิลอะไรต่างๆเพราะนั้นก็คนผิวขาวก็จะมีริ้วรอยได้ง่ายกว่าถ้าเกิดว่าไม่ดูแลตัวเองให้ดีนะครับเมืองไทยเราแดดร้อนมากนะครับทีนี้ไอ้เจ้ารังสีที่ลงมานะครับมันก็จะลงมากระตุ้นถ้าเกิดว่าเราโดนแดดมากๆเราไม่ป้องกันตัวเองนะฮะ ไอ้เจ้าตัวเซลล์สร้างเม็ดสีนะครับเมลานโนไซต์มันก็จะพยายามที่จะผลิตเม็ดสีออกมาเยอะเลยเป็นกลไกธรรมชาติร่างกายเพื่อจะปกป้องนะครับเราจากการถูกทำลายของรังสี UV นะฮะเมื่อแสงแดดกระตุ้นให้เซลล์เมลานโนไซต์สร้างเม็ดสีขึ้นเยอะๆออกมามากๆนะครับเพื่อส่งออกไปปกป้องผิวข้างบนไอ้เจ้าตัวเมลานโนไซต์ที่ถูกกระตุ้นมากมันก็จะมีโอกาสที่มันจะเพี้ยนนะครับเพี้ยนแล้วก็ผิดปกติก็คือทำงานผิดปกติไปไอ้เจ้าตัวเมลานินที่มันจุอยู่ในถุงเมลานโนโซมที่ส่งออกไปมันก็จะมีการผลิตที่ผิดปกตินั่นเองนะครับพอส่งออกไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะออกไปเป็นกระจุกกระจุกแทนที่จะออกไปแล้วก็ไปแผ่อยู่ในเซลล์ที่รับนะครับผลที่เกิดขึ้นก็คือฝ้ากระที่เรามีปัญหากันนั่นเองที่พูดถึงนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราอายุมากขึ้นนะครับเรามีฝ้ากระมากขึ้นก็เพราะว่าไอ้ตัวเซลล์ผิวของเราเนี่ยมันอ่อนแอลงนะครับตัวเซลล์สร้างเม็ดสีก็ถูกทำลายมากขึ้นด้วยการถูกกระตุ้นจากแสงแดดมาเป็นระยะเวลายาวนานตลอดชั่วชีวิตของเรานั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่มีอายุจึงเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมคนมีอายุมากขึ้นถึงมีปัญหาฝ้ากระมากขึ้นนั่นเองและคนที่อยู่กลางแดดมากก็ถึงได้มีปัญหาเรื่องของฝ้ากระมากนั่นเองถ้าเกิดว่าเราไปทะเลนะครับแล้วก็ไปโดนแดดจัดๆโดยที่เราไม่ได้ใช้ครีมกันแดดช่วยนะฮะไอ้เจ้าเม็ดสีที่สร้างมามันก็ไม่สามารถจะต้านทานรังสีที่ยิงเข้ามาได้นะฮะแสงแดดมันจะสามารถทะลุลงไปถึงเซลล์ผิวชั้นคอลลาเจนได้ก็เกิดสิ่งที่เรียกว่าซันเบิร์นนะครับคือผิวไหม้นั่นเองนะฮะก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เราแก่เร็วโอเคดูอีกรูปหนึ่งรูปนี้ให้มันชัดขึ้นนะครับก็ชั้นนี้คือชั้นของเซลล์นะครับทุก10ถึง15เซลล์ก็มีเมลานโนไซต์อยู่เมลานโนไซต์มันก็จะสร้างเม็ดสีเมลานินมันจุไว้ถุงเมลานโนโซมแล้วก็ส่งกระจายไปให้ตามเคราทีโนไซต์รอบๆนะฮะเสร็จแล้วก็มันก็จะพากันขึ้นไปข้างบนนั่นเองนะครับโอเคทีนี้อธิบายให้ลึกขึ้นไปอีกนะครับนั่นก็คือในเรื่องของการเป็นฝ้าเป็นกระไอ้เจ้าถุงเมลานโนโซมที่มันบรรจุเม็ดสีเมลานินก็ส่งให้กับเซลล์ถ้าถุงมันเพี้ยนมันก็ไม่แตกมันก็ไม่แพร่อันก็คือกระใช่ไหมครับมันก็จะเป็นจุดๆอยู่มันก็จะไหลขึ้นไปอยู่ตรงนั้นนะครับทีนี้เซลล์ผิวเราเนี่ยในตำแหน่งที่ไอตัวเมลานโนไซต์มันเสียเซลล์สร้างเม็ดสีมันเสียหายมันก็จะผลิตออกมาผิดๆนะครับผลิตออกมาผิดๆเพราะนั้นเราก็จะมีกระอยู่แต่ตรงนั้นอะนะครับอยู่จุดเดิมไม่ละที่อื่นก็ไม่มีเพราะไอเจ้าเมลานโนไซต์ตรงตำแหน่งนั้นมันเสียนั่นเอง
มันก็จะผลิตออกมาเรื่อยๆนะครับทีถ้าเกิดว่าไอ้เจ้าถุงเนี่ยที่มันไม่แตกแล้วมันก็เลื่อนขึ้นมาเรื่อยๆนะครับตามระยะทางที่มันไหลขึ้นมาตรงนี้มันก็เป็นกระแต่ถ้าเกิดว่ามันถึงข้างบนนี้นะครับจะแล้วก็ไอ้เจ้าเซลล์เคราตินโนไซต์ที่มันเสื่อมหมดอายุแล้วนะครับมันก็ฝ่อมันก็แฟบมันก็จะแตกกลายเป็นเซลล์ผีที่ตายแล้วคราวนี้ไอ้เจ้าถุงเวลาโนโซมแตกนะครับเพราะมันแตกข้างบนมันก็จะแผ่มันไม่เป็นจุดแล้วมันก็แผ่นะครับเพราะมันแผ่ออกมามันก็เป็นสิ่งเรียกว่าฝ้านั่นเองนะครับเพราะนั้นเนี่ยฝ้าเนี่ยอาจจะรักษาง่ายกว่ากระเพราะว่ากระมันอยู่ลึกมันก็ขึ้นมันก็ถึงข้างบนนะครับแต่ว่าฝ้าเนี่ยมันมาแตกอยู่ข้างบนนะฮะทีนี้ไอ้เจ้าเซลล์สร้างไม่สีตรงนี้ที่มันเสียแล้วมันก็เสียเลยนะครับมันก็ไม่มีโอกาสฟื้นคืนได้อีกเพราะนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นว่าคนที่เป็นฝ้าก็จะฝ้ามากขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะว่าชีวิตประจำวันยังไงเราก็จะต้องเจอแดดนะครับเจอรังสี UV อาการของฝ้ามันก็จะมากขึ้นไปเรื่อยๆนั่นเองนะฮะทีนี้ก็ตรงนี้ก็พูดล่วงหน้าไปนิดนึงนั่นก็คือว่าตัวถ้าเราใช้ชุดลูมิเนสนะครับตัวกรอสแฟกเตอร์จากสเต็มเซลล์ที่อยู่ในลูมิเนสเนี่ยมันก็สามารถลงไปสื่อสารกับไอ้เจ้าตัวเซลล์สร้างมีสีตัวนี้นะครับให้มันได้รับข้อมูลข่าวสารที่ครบถ้วนมันก็จะสามารถที่จะพลิกฟื้นมันนะครับให้กลับไปทำงานเป็นปกติได้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้กับผลิตภัณฑ์ลูมิเนสเท่านั้นเองนะครับเพราะว่าเป็นผลิตภัณฑ์เดียวที่มีตัวกรอสแฟกเตอร์สเต็มเซลล์ถึง200กว่าชนิดจากสิทธิบัตรของดร.นาธานนิวแมนนั่นเองบริษัทเดียวในโลกนะครับโอเคทีนี้ให้ข้อมูลออกไปหาเพื่อนบ้านนิดนึงนั่นก็คือเป็นฝ้าเป็นกระเราก็ไปยิงเลเซอร์เอาเลเซอร์มายิงก็คือใช้แสงเลเซอร์ที่มีความถี่นะครับตรงกับความถี่ที่ไอ้เจ้าเม็ดฝ้ากระตรงนั้นอ่ะมันสามารถซับพลังงานได้ดีก็ยิงลงไปก็ไปเผาไอ้เจ้าจุดนั้นออกนะครับเซลล์มันก็จะถูกเผาทำลายแล้วมันก็มันต้องมีช่วงเวลาของการลอกนะครับซึ่งในเพจอ่อนยาวนิยามใหม่เนี่ยได้โพสต์ในเรื่องของการดูแลผิวด้วยเลเซอร์มาแล้วนะฮะถ้าเราย้อนไปอ่านนิดนึงก็จะเห็นอันนั้นไม่ได้เชิญชวนให้เราไปใช้บริการเลเซอร์ในการบำรุงรักษาผิวนะครับแต่ว่ารู้เขารู้เราบอกว่าเลเซอร์มันไม่ดีเราก็ให้ข้อมูลนะครับทั้งสองด้านแล้วก็ศึกษาดูว่าการบำบัดด้วยเลเซอร์มันคืออย่างไรนะฮะเราจะได้พูดได้ว่าอ๋อถ้าเป็นของเราเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรมันดีไม่ดีอย่างไรนั่นเองนะครับการใช้เลเซอร์รักษาฝ้ากระก็ใช้วิธียิงใส่ก็ให้เวลาในการลอกออกแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้เจ้าเม็ดสีที่อยู่ข้างในที่จะถูกยิงทำลายจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้มีความถี่เดียวที่จะยิงได้มันมีหลายความถี่จะเห็นว่าคนที่รักษาฝ้ากระเนี่ยหมอไม่ได้นัดไปครั้งเดียวนะครับจะนัดไป2ครั้ง3ครั้ง4ครั้งแล้วแต่ว่าธรรมชาติของฝ้ากระเม็ดสีเมลานินของแต่ละคนจะเป็นอย่างไรมันจะมีช่วงของมันอยู่คือร่างกายไม่ได้สร้างสีมาเป๊ะสีนี้ตลอดนะครับมันสีมันก็จะมีกว้างมีช่วงกว้างมันอยู่เพราะนั้นยิงเสร็จอ่ะมันก็จะมีไอ้กระที่รับพลังงานจากเลเซอร์ตรงนี้ได้แต่มันก็จะมีกระบางส่วนหลงเหลือต้องไปยิงอีกนะครับยิงประมาณ2ครั้ง3ครั้ง4ครั้งแล้วแต่เราก็ใช้เวลาประมาณเดือนนึงกว่าจะลอกกว่าจะอะไรเสร็จแล้วเนี่ยผิวเราก็ดีก็สวยนะครับแต่ว่าไอ้เจ้าเลเซอร์มันไปยิงเพื่อเผาฝ้าทิ้งพอลอกหายเสร็จปุ๊บมันไม่ได้ไปซ่อมไอ้เจ้าเซลล์สร้างเม็ดสีนะครับเซลล์สร้างเม็ดสีที่มันเสียอย่างที่บอกเมื่อกี้นะครับเสียแล้วเสียเลยนะมันไม่กลับมาเพราะนั้นยิงเลเซอร์นะครับแพงด้วยนะเจ็บตัวด้วยใช้เวลาเยอะด้วยนะครับเป็นเดือนกว่ามันจะลอกกว่าจะอะไรเสร็จแล้วเนี่ยโอเคเราก็อยู่ไปได้สักพักหนึ่งนะครับแล้วไอ้เจ้าเซลล์สร้างเม็ดสีที่มันเพี้ยนมันก็ยังคงสร้างเม็ดสีที่มันผิดปกติออกมาอยู่ดีสักพักหนึ่งนะครับ6เดือน7เดือนปีนึงแล้วแต่ละฝ้ากระมันก็จะเริ่มเข้มขึ้นมาอีกแล้วก็ต้องไปยิงทีนึงก็เสียเงินอีกนะครับเทียบกับลูมิเนสแล้วต่างกันเยอะมากนะฮะลูมิเนสถ้าเกิดฟอเรสต์อย่างเดียวก็หลักพันนะครับลูมิเนสก็หลักแค่หมื่นแค่นั้นเองนะฮะโอเคทีนี้พูดถึงเรื่องของตัวละครนะครับที่เกี่ยวข้องละว่าตัวละครที่เกี่ยวข้องมันมีอะไรบ้างนะครับทีนี้ตอนนี้เราก็มาดูถึงปัจจัยนะครับในการปัจจัยที่มีผลกระทบต่อปัญหาเรื่องสีผิวไม่สม่ำเสมอนะอันนี้ก็สรุปมาจาก
อันนี้เป็นเอกสารของเจเนสเลยนะครับสรุปออกมาให้เราได้ใช้กันนะฮะปัจจัยจริงๆมีปัจจัยเยอะมากเลยแต่ว่าทางเจเนสเขาเอามารวมกันให้มันเป็นหัวข้อหลักๆ4หัวข้อนะฮะปัจจัยแรกเลยที่ทำให้มีปัญหาฝ้ากระนั่นก็คือ UV นั่นเองที่พูดถึงเมื่อกี้นะครับพูดถึงกันมาตั้งแต่ต้นแล้วครับว่าคืออะไรนะครับตัว UV นี่แหละที่มันยิงลงมาแล้วก็ทำให้ตัวเมลานอไซต์นะครับมันเสียหายแล้วก็เลยสร้างเม็ดสีออกมาเพี้ยนอีกปัจจัยหนึ่งก็คือเรื่องของความเครียดนะครับความเครียดเนี่ยกระตุ้นให้มีการสร้างเม็ดสีเพิ่มขึ้นความเครียดไม่ได้ทำให้เกิดฝ้ากระนะครับแต่ว่าเราจะได้ยินคนพูดถึงนะครับหน้าดำคล้ำเครียดก็คือความเครียดทำให้กระตุ้นให้เซลล์สร้างเม็ดสีเนี่ยมันสร้างเม็ดสีมากขึ้นเราก็จะเห็นว่าคนที่อยู่ในความทุกข์หน้าก็จะหมองๆคล้ำๆแล้วก็คิดว่ามันเป็นความรู้สึกที่เราเห็นเขามีความทุกข์หรือเปล่าก็คือจริงๆแล้วในทางกายภาพเขาหมองคล้ำจริงๆนะครับเพราะว่าความเครียดทำให้เซลล์สร้างเม็ดสีมันสร้างเม็ดสีมากขึ้นหน้ามันก็ดำขึ้นนั่นเองนะฮะนั่นคือความเครียดอีกสาเหตุหนึ่งก็คือเรื่องของการอักเสบการอักเสบเนี่ยเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้มีจุดสีขึ้นมาบนใบหน้านะครับตัวอย่างชัดเจนในเรื่องการอักเสบก็คือสิวนั่นเองเป็นสิวแล้วก็แกะถ้าเป็นวัยรุ่นแกะสิววัยรุ่นเนี่ยก็ยังตัวกรอฟแฟกเตอร์อะไรก็ยังครบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเซลล์มันก็สามารถฟื้นตัวได้มันจะไม่เกิดเป็นเม็ดไม่เกิดเป็นจุดสีแกะสิวแล้วไม่เป็นจุดดำแต่มันเป็นหลุมสิวในการหลุมสิวที่มันเสียหายมันเกิดจากการแกะเพราะว่าอย่างที่บอกเมื่อกี้นะก็คือว่าหนังกำพร้าเนี่ยมันแค่1แค่ไม่ถึงครึ่งมิลลิเมตรความหนาแต่เวลาเราแกะสิวนะครับเราแกะเสร็จแล้วมันเราแกะเนื้อออกมาลึกกว่า 0.3 มิลลิเมตรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการแกะสิวมันไปทำลายโครงสร้างชั้นโคลลาเจนอีลาสตินนะพอดีจริงๆแล้วมีรูปอยู่แต่ว่าไม่ได้เตรียมไว้เลยไม่ได้มาโชว์นะฮะมันไปทำลายโครงสร้างของโคลลาเจนอีลาสตินทำให้พอโครงสร้างมันเพี้ยนนะครับเหมือนกับตึกอะตึกที่เราไปดึงแล้วเสามันก็เอียงไปเอียงมานะครับแล้วก็เอาไม้ค้ำไปเรื่อยเปื่อยเมื่อร่างกายของเรามันซ่อมแซมตัวเองเสร็จแล้วเนี่ยไอ้เจ้าโครงสร้างคอลลาเจนอีลาสตินในชั้นหนังแท้นะครับนี่พูดนอกเรื่องเพราะจริงๆมันไม่เกี่ยวกันแต่ว่าถือโอกาสเสริมให้นะครับเพราะนั้นเนี่ยพอโครงสร้างมันเสียพอผิวมันมีการซ่อมแซมร่างกายส่วนที่หล่อด้วยตัวโปรตีนอะไรต่างๆก็จะซ่อมแซมเพี้ยนๆไปตามโครงสร้างที่มันถูกเราแกะสิวดึงไปแล้วหลุมสิวมันก็เลยไม่หายนะครับในวัยรุ่นมีหลุมสิวยังไงโตมาอายุเยอะขึ้นก็เป็นหลุมสิวอยู่อย่างนั้นแต่ว่าตัวลูมิเนสเนี่ยช่วยให้หลุมสิวตื้นขึ้นได้อย่างไรนะครับนั่นก็คือโครงสร้างที่มันผิดเพี้ยนไปมันก็เป็นสิ่งที่ผิดปกติกรอฟแฟกเตอร์จากชุดลูมิเนสมันก็จะลงไปส่งสัญญาณบอกว่าสิ่งนี้มันผิดเพราะนั้นมันก็จะมีการปรับโครงสร้างตัวเองนะครับฉะนั้นเนี่ยเวลาผิวมีการซ่อมแซมร่างกายส่วนที่สึกหรอในตอนกลางคืนด้วยตัวไนท์รีแพร์นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะมีการปรับโครงสร้างให้มันถูกต้องหลุมสิวมันตึงขึ้นมาอันนั้นคือตึงจริงๆนะครับตึงจริงๆเพราะว่าร่างกายมันมีการซ่อมแซมร่างกายส่วนที่สึกหรอแล้วก็ปรับโครงสร้างสิวให้ดีขึ้นนั่นเองแต่ว่าถ้าอายุเยอะแล้วก็เป็นสิวแล้วเราไปแกะสิวนะครับ30กว่า40มีโอกาสเป็นสิวอยู่ทั้งนั้นนะฮะพอแกะปุ๊บเนี่ยมันไปกระทบกับเซลล์สร้างเม็ดสีมันก็เกิดเป็นจุดดำขึ้นมานะครับหลังจากการแกะสิวเป็นไปได้นั่นก็คือเรื่องของการอักเสบนั่นเองนะครับถัดไปก็คือเรื่องของฮอร์โมนฮอร์โมนเนี่ยส่งผลให้เกิดสีผิวที่ไม่สม่ำเสมอขึ้นมาได้นะครับเกิดฝ้าเกิดกระขึ้นมาได้ก็คือตัวอย่าง2ตัวอย่างนะครับผู้หญิงท้องหรือว่าผู้หญิงมีประจำเดือนนะครับเอาเป็นผู้หญิงท้องประจำเดือนมันแป๊บเดียวฝ้ามาเดี๋ยวก็หายผู้หญิงท้องเนี่ยมีโอกาสที่จะเป็นฝ้าเป็นกระนะครับแต่ว่าไม่ต้องตกใจนะครับก็ปล่อยไปนะปล่อยไปเพราะว่าผู้หญิงเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยคนท้องเขาก็จะระมัดระวังในเรื่องของการใช้ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวอยู่นะครับเพราะว่ามันจะมีรายละเอียดในเรื่องของสารที่อาจจะมีผลกระทบเข้าไปถึงเด็กในท้องได้ฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะหลีกเลี่ยงการใช้ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางอะไรทั้งหลายนะก็ใช้เท่าที่จำเป็นเป็นฝ้าเป็นกระก็ปล่อยไปนะครับเพราะว่าฮอร์โมนเปลี่ยนแปลงในช่วงที่มีตั้งครรภ์พอคลอดแล้วปุ๊บเนี่ยผิวก็จะปรับตัวกลับสู่สภาพเดิมจะหายไปเองตามธรรมชาติครับอันนั้นไม่ต้องห่วงแต่ว่ามันจะมีฮอร์โมนตัวนึงที่อาจจะทำให้ฝ้ากระเนี่ยเกิดขึ้นแล้วก็
อยู่กับเราไปเป็นระยะเวลายาวนานได้นะตัวอย่างอันนี้ก็คือตัวอย่างของผู้หญิงที่ทานยาคุมกำเนิดนะครับทีนี้พอทานยาคุมแล้วเนี่ยระดับฮอร์โมนในร่างกายมันเปลี่ยนไปไม่เป็นไปตามธรรมชาติเพราะนั้นเนี่ยพอหยุดกินยาคุมแล้วฝ้ากระก็ยังอยู่นะครับอยู่กวนใจตรงนี้เนี่ยตัวฟอเรสต์สกินไบรท์เนอร์ช่วยได้นะครับเข้าไปปรับฮอร์โมนให้สมดุลแล้วเราก็จะช่วยลดฝ้ากระในกรณีของฮอร์โมนในสาเหตุนี้ได้นะครับแต่ว่าเราก็จะต้องดูแลตัวเองไม่ให้ไปโดนแดดให้มากระตุ้นอีกนั่นเองอีกสาเหตุหนึ่งข้างล่างตรงนี้ก็คือการระคายเคืองนะฮะการระคายเคืองก็ง่ายๆก็คือเกานะครับพอเราอายุเยอะผิวแห้งนะครับผิวแห้งอาจจะรู้สึกหน้าหนาวอะไรเงี้ยเราก็ไปทำมันแรงๆอ่ะไปเกาไปลูบไปถูมันนะครับก็มีโอกาสที่ทำให้เซลล์มัดเซลล์สร้างไม่สีเพี้ยนได้นะครับก็ทิ้งรอยดำเอาไว้ไม่เหมือนหนุ่มสาวๆนะครับจะรุนแรงกับผิวยังไงก็ไม่เป็นไรนะครับโอเคอีกกรณีนึงก็คือไปอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีฝุ่นละอองก็ทำให้ผิวคล้ำไม่สดใสซึ่งนี้ก็เป็นเรื่องของตัวอนุมูลอิสระนั่นเองนะครับไปอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีสภาพแวดล้อมที่ไม่ดีนะมีอนุมูลอิสระเข้ามาเยอะนะฮะโอเคเรารู้เรียนรู้ถึงเรื่องของพื้นฐานนะครับโครงสร้างของผิวเราแล้ว มีตัวละครต่างๆที่แนะนำให้รู้จักกันละพอเกิดปัญหาเรื่องสีเสร็จปุ๊บเนี่ยสีผิวเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็มาดูเรื่องของวิธีนะครับการแก้ปัญหาเม็ดสีผิวแก้ปัญหายังไงได้บ้างก็มีหลักๆอยู่8หัวข้อนะครับที่ทางจะได้สรุปมาให้นะครับ1ก็คือลดการสังเคราะห์เมลานินที่ผิดปกติมันเป็นเรื่องของกระบวนการทำงานของร่างกายมันมีการสังเคราะห์ที่ผิดปกตินะครับก็อาจจะเป็นเมลานินที่ออกมามากเกินไปสีเพี้ยนไปหรือว่าสังเคราะห์เป็นตัวเมลานโซมที่มันไม่แตกอะไรทั้งหลายพวกนี้นะครับเพราะนั้นถ้าเราแก้ไขกระบวนการนี้ได้มันจะแก้ปัญหาสีผิวได้มุ่งตรงไปที่ฮอร์โมนนั่นก็คือฮอร์โมนมีปัญหาก็คือเรื่องของยาคุมอะไรที่พูดถึงเมื่อกี้นะครับแล้วก็ถ้าเราปรับในเรื่องของฮอร์โมนได้ปัญหาสีผิวก็หายไปมุ่งตรงไปที่เอนไซม์นะครับก็คืออย่างที่บอกเมื่อกี้นะครับก็คือกระบวนการแปลงไทโรซีนมาเป็นเมลานินก็จะมีเอนไซม์ชื่อไทโรซีเนตนะครับที่มาเพราะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเจ้าตัวไทโรซีเนตมันผิดเพี้ยนไปมันก็จะเกิดการกระตุ้นให้เกิดการสร้างเม็ดสีเยอะขึ้นได้นะครับปกป้องผิวจากรังสี UV ก็แน่นอนครับก็คือครีมกันแดดและทั้งหลายใส่หมวกออกกลางแดดก็ต้องใส่หมวกอะไรทั้งหลายนะครับลดการอักเสบเนื่องจากมลภาวะและการระคายเคืองต่างๆก็ที่อธิบายไปเมื่อกี้ทำให้เม็ดสีเมลานินที่มีอยู่แลดูจางลงนะครับอันนี้ก็คือเรื่องของการเล่นกับร่างกายโดยตรงเลยลดจำนวนเมลานโซมระบบร่างกายเราที่เซลล์สร้างเม็ดสีมันสร้างเม็ดสีเมลานินนะครับไปใส่ไว้ในถุงแล้วก็ส่งไปให้เซลล์ถ้าเราลดจำนวนการส่งไอ้เจ้าถุงเนี่ยไปจ่ายให้เซลล์ก็จะได้ตัวเม็ดสีน้อยลงนะครับผิวเราก็มีโอกาสที่จะดูจางลงได้อีกอันนึงนะครับที่ผลิตภัณฑ์ของเราถนัดก็คือเรื่องของการเร่งอัตราการผัดเปลี่ยนเซลล์นั่นเองนั่นก็คือคนหนุ่มสาวมีวงรอบการผัดเซลล์ผิว28วันนะครับคนอายุเยอะก็60วันไอ้โจทย์ตัวนี้เองที่ทำให้ถ้าเกิดว่าเราผัดเซลล์ผิวช้ามันก็จะมีการสะสมของเซลล์ผิวที่มันผิดปกติมันก็จะทำให้ฝ้ากระมันก็ชัดนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเร่งให้มันผัดเซลล์ผิวได้เร็วขึ้นมันก็จะส่งเซลล์ผิวออกไปเร็วเราก็จะมีผิวที่กระจ่างขึ้นได้นะฮะอันนั้นก็คือ8แนวทางที่เราดูละว่ามันจะต้องเกี่ยวข้องกับการที่เราถ้าเราอยากจะมีเซลล์ผิวที่กระจ่างสดใสแล้วเนี่ยเราจะต้องแก้ไขอะไรได้บ้างเป็นการตั้งโจทย์ขึ้นมานะครับเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะมาหาวิธีแก้โดยมุ่งไปที่8ข้อนั้นแต่ว่าก่อนที่จะถึงตรงนั้นนะครับเรามาดูส่วนประกอบของ Forest Skin Brightener กันก่อนนะฮะตัวเล็กนิดนึงไม่แน่ใจว่าจะอ่านเห็นหรือเปล่านะครับก็ส่วนประกอบของ Forest Skin Brightener นะครับตัวแรกก็คือAdvanced Polypeptide Technology Skin Brightening นะครับตัวแรกยาวเลยนะฮะตัวนี้ก็คือ APT 200นั่นเองเป็นนวัตกรรมที่ทำให้ Growth Factor ตัก Stem Cell ก็คืออย่างนี้นะครับในยุคแรกๆเนี่ยเราไม่มีคำว่า APT 200นะครับเรามีแต่คำว่า Growth Factor Stem Cell แต่เดี๋ยวนี้เนี่ยเราเรียกว่า APT 200มันคืออะไรนะครับสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นนั่นก็คือดร.นาธานเนี่ยทำ Stem Cell Liftแล้วก็ผลิต growth factor stem cell ออกมามี growth factor ทั้งหมด200กว่าหน่วย200กว่าหน่วยก็คือตัวที่ทำหน้าที่แตกต่างกันไปแล้วก็จดสิทธิบัตรนะครับ
ฝรั่งเรียกว่าแพทเทนต์นะฮะซึ่งไอ้เจ้าตัวสิทธิบัตรเนี่ยมันมีอายุพอครบอายุเสร็จในระหว่างที่สิทธิบัตรมีการบังคับใช้บริษัทอื่นที่เขาอยากจะใช้เทคโนโลยีนี้เหมือนกันเขาก็ทำได้แต่เขาก็ไม่สามารถผลิตออกมาได้เพราะว่าเรามีตัวสิทธิบัตรนี้คุ้มครองอยู่แต่สิทธิบัตรมันมีอายุนะครับเมื่อไหร่ที่สิทธิบัตรหมดอายุบริษัทอื่นๆเนี่ยเขาก็สามารถเอาเทคโนโลยีเนี่ยที่เขาเรียนรู้กันมาแล้วเขาเตรียมพร้อมอยู่แล้วก็สามารถผลิตก๊อฟแฟกเตอร์ออกมาได้เหมือนกันเพราะนั้นต่อไปก็จะมีผลิตภัณฑ์บำรุงผิวอื่นที่มีก๊อฟแฟกเตอร์เยอะแยะเลยมานะฮะแล้ววันนั้นเราก็จะไม่แตกต่างนะฮะแต่ว่าสิ่งนี้ตอนนี้เราไม่ได้ใช้คำว่าก๊อฟแฟกเตอร์เราใช้คำว่า APT 200นะครับหรือเวลาโฆษณาเราก็ต้องพูดให้เต็มไปเลย Advanced Polypeptide Technology นั่นเองนะครับตัวนี้เป็นสิทธิบัตรตัวใหม่ที่จดขึ้นมามันคือ growth factor ที่มีการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพดีขึ้นตรงนี้มันก็เป็นสิทธิบัตรตัวใหม่ที่แตกต่างนะครับเพราะนั้นเนี่ยพอไอ้เจ้า growth factor สิทธิบัตรมันหมดอายุคนอื่นเขาก็ผลิตไปแต่ว่าเรามี APT 200ซึ่งตรงนี้ก็ยังไม่มีใครสามารถผลิตได้จนกว่ามันจะหมดอายุนั่นเองนะฮะเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกอุ่นใจนะครับทำให้เรามั่นใจได้ว่าบริษัทเจเนสนะครับมีนักวิทยาศาสตร์ที่มาเป็นที่ปรึกษาอยู่4ท่านนะครับท่านหนึ่งก็ดร.วิลเลียมซึ่งเป็นคนที่ดูแลในเรื่องของการให้ความรู้ทางด้านวิชาการนะครับอีก3ท่านก็คือดร.นาธานดร.วินเซนต์เจมปาป้าแล้วก็ดร.ดอนน่านะครับ3คนที่เกี่ยวเรื่องผลิตภัณฑ์เข้ามาดูแลผลิตภัณฑ์ด้วยตัวเองนะครับดร.นาธานใช้สิทธิบัตรที่ตัวเองมีอยู่แล้วก็ดูแลผลิตภัณฑ์ของตัวเองนะครับดร.วินเซนต์เจมปาป้าเองก็ได้รับเสนอชื่อรับรางวัลโนเบลมาแล้วนะเพราะฉะนั้นพวกนี้เนี่ยเขามาดูแลผลิตภัณฑ์ด้วยตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยผลิตภัณฑ์มันก็จะมีการพัฒนาต่อเนื่องเรื่อยๆนักวิทยาศาสตร์เขาไม่อยู่นิ่งเขาคิดอะไรได้เขาก็ทำเพราะนั้นเนี่ยเรามีเทคโนโลยีอยู่ในมือนั่นคือสิ่งที่เรามั่นใจได้นะครับว่าเราจะมีผลิตภัณฑ์ดีๆใช้ต่อไปต่อเนื่องแน่นอนนะฮะโอเคทีนี้ในหัวข้อแรก ยาวเลยนะครับตัว APT 200ใน Forestสกินไบรท์เทนเนอร์นี้นะครับมันก็คือกรอฟแฟกเตอร์นั่นเองนะครับแต่มันแตกต่างจากตัว APT 200ที่อยู่ในเซรั่ม APT 200ในเซรั่มก็เป็นการทำงานทั้งหมดเลย200กว่าตัวแต่ว่าไอ้เจ้า APT 200ที่อยู่ใน Forest Skin Brightener ตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวที่โฟกัสนะครับการทำงานลงไปที่เรื่องของเซลล์สร้างเม็ดสีโดยตรงอันนั้นคือทำให้เกิดความแตกต่างว่าไอ้เจ้า Forest Skin Brightener เนี่ยมันก็จะทำให้มีผลลัพธ์ที่เกิดกับเม็ดสีได้ชัดเจนนะฮะโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อไอ้เจ้า Forest Skin Brightener ไปทำให้เซลล์สร้างเม็ดสีมันกลับมาทำงานได้ตามปกติแล้วมันก็สีผิวก็จะสวยกลับมาสวยเหมือนเดิมนั่นเองนะครับทีนี้ตัวที่2ก็ตัวนี้นะครับ Melanostatin 5นะครับ Melanostatin 5เนี่ยเป็นตัวที่ใช้ในการลดการสร้างเม็ดสีที่ผิดปกติสำหรับเซลล์ที่สร้างก็คือแต่ถ้าเซลล์ที่สร้างเม็ดสีปกติแล้วมันก็ไม่มีผลอะไรนะครับเพราะนั้นเนี่ยมันก็จะเข้าไปทำให้เซลล์สร้างเม็ดสีผิดปกติกลับไปทำงานได้ตามปกติมันก็จะทำงานเสริมกับตัว APT 200นั่นเองนะฮะทีนี้ตัวที่3ถ้าเกิดว่าเราไปดูผลิตภัณฑ์บำรุงผิวทั่วไปเราก็มักจะเห็นบ่อยๆนะครับในอาร์ซินามายก็คือวิตามิน B3 นั่นเองนะครับตัววิตามิน B3 เนี่ยก็หน้าที่การทำงานหลักๆที่ใช้ใน Forest Skin Brightener ก็คือมันจะไปลดนะครับการส่งเมลาโนโซมก็คือเมลานินที่บรรจุถุงเนี่ยมันลดการส่งออกไปให้น้อยลงมันก็ทำให้สีผิวอ่อนลงนั่นเองนะฮะตัวถัดไปก็คือทรานซามิกแอซิดทรานซามิกแอซิดเนี่ยเราอาจจะคุ้นๆกับคำว่าทรานซามีนทรานซามีนเป็นยานะครับทรานซามีนเป็นยาที่เอาไว้กินเวลาที่คนที่มีปัญหาเลือดออกเลือดไหลไม่หยุดก็กินแก้ปัญหานี้แต่ว่ามันมีผลข้างเคียงนะครับผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นคล้ายๆกับกรณีของไอ้เจ้าตัวบอท็อกซ์นั่นเองนะครับรักษาอย่างนึงแต่ว่าได้ผลอีกอย่างนึงตัวนี้มันไปมีผลทำให้ผิวขาวเพราะนั้นเนี่ยบางทีเราไปคลินิกเสริมความคลินิกไม่คลินิกดูแลผิวนะครับบางคลินิกเรามีโอกาสที่จะรับยาทรานซามีนมากินเพื่อแก้ปัญหาสีผิวไม่สม่ำเสมอแก้ปัญหาเม็ดสีฝ้าอะไรทั้งหลายนั่นนะครับซึ่งต้องบอกว่ามันเป็นการให้การรักษาแบบอ้อมโลกนะครับเพราะว่ายากินแล้วเนี่ยมันก็จะแตกตัวในท้องแล้วก็ดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดมันไปทำงานกับเลือดแล้วเรา
ก็มีอยู่ส่วนนึงที่มันไปมีผลกับเรื่องของผิวขาวไปลดปัญหาฝ้ากระนั่นเองแต่มันต้องรอคือเป็นผลภายได้มันไม่ใช่รักษาโดยตรงนะครับทีนี้ปัญหาของการกินยาตัวนั้นเนี่ยมันอยู่ตรงที่ว่ามันไปทำให้เลือดหยุดไหลเพราะนั้นมีโอกาสที่จะเกิดริ่มเลือดนะครับพอเกิดริ่มเลือดเสร็จก็ถ้าเกิดเลือดไปอุดตันที่สมองที่หัวใจมันก็จะเกิดสโตรกนะครับเป็นอัมพาตอัมพฤกษ์หัวใจวายได้ซึ่งอันตรายทีเดียวนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถ้าหมอมาให้กินมันก็ต้องให้อยู่ในการดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าในกรณีของตัวฟอเรสต์สกินไบรท์เนอร์เราใช้ตัวทรานซามิกแอซิดเนี่ยไม่ได้ใช้กินเพราะนั้นเนี่ยมันจึงเป็นการใช้โดยตรงนะครับเพราะว่าเราใช้ทาลงบนผิวทาบนผิวเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีผลเฉพาะตรงผิวนะครับมันไม่ได้ดูดซึมลงสู่กระแสเลือดจะไม่มีผลกับเรื่องของเลือดแข็งตัวนะฮะซึ่งตรงนี้ก็คือเป็นการใช้ตรงวัตถุประสงค์จริงๆซึ่งตัวนี้เนี่ยสิ่งที่ช่วยคือทำให้เม็ดสีเข้มๆมีการกระจายตัวออกนะครับกระจายตัวออกทำให้ดูจางลงนั่นเองนะฮะแล้วมันก็จะไปส่งผลทำให้ตัวเอนไซม์ไทโรซิเนสลดการทำงานลงด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีการสร้างเม็ดสีน้อยลงนะครับผิวเราก็จะขาวขึ้นตัวต่อไปก็คือตัวนี้ครับ L ascorbic acid ก็คือวิตามิน C นั่นเองนะฮะตัววิตามิน C เนี่ยผลก็คือมันไปทำให้ไอ้เจ้าตัวเอนไซม์แล้วก็ไทโรซินเนสมีการทำงานที่น้อยลงนั่นเองก็คล้ายๆกับกรณีของเมื่อกี้นะครับทำให้ผิวสีผิวมีอ่อนลงนะครับตัวต่อไปคือชาเมล่าฟูซิฟอร์มิสนะครับตัวนี้สกัดมาจากเห็ดหนูขาวนะครับทำให้ผิวหน้ากระจ่างใสขึ้นมาตัวสุดท้ายคือตัวนี้ที่เราโปรโมทกันบ่อยๆก็คือแฟตไวท์นะครับยูนิสเฟียแฟตไวท์ยูนิสเฟียก็เวลาเราบีบตัวฟอเรสต์ออกมาเราก็เห็นมันมีเม็ดบิดขาวๆอยู่นะครับไอ้เจ้าเม็ดบิดขาวๆนี่แหละตัวนี้เป็นจุดเด่นอีกอันหนึ่งของเรานะคือชื่อมันคือแฟตไวท์แสดงว่าขาววิ่งทันทีนะครับทีนี้ทำไมมันถึงขาววิ่งทันทีส่วนประกอบอะไรที่อยู่ในเม็ดบิดที่ทำให้เราขาววิ่งทันทีเลื่อนผิดอันขอโทษด้วยก็คืออย่างนี้นะครับอันแรกเลยที่อยู่ในเม็ดบิดก็คือไทเทเนียมไดออกไซด์ไทเทเนียมไดออกไซด์เป็นสารกันแดดชนิดแร่ธาตุนะครับฉะนั้นเนี่ยเมื่ออยู่บนผิวหน้าเรานะครับพอแสงแดดส่องมาโดนกระทบมันก็จะถูกสะท้อนกลับเลยรังสี UV อะไรก็ถูกสะท้อนกลับขนาดเดียวกันเนี่ยมันก็จะเป็นตัวทำให้ผิวเราเปล่งประกายดูขาวขึ้นทันทีเลยนะครับทีนี้ไอ้เจ้าเม็ดบีดตรงเนี้ยข้อดีของมันอีกอันนึงก็คือมันเป็นตัวหุ้มวิตามินซีเอาไว้ถ้าเราศึกษาข้อมูลของวิตามินซีนะครับเราจะรู้ว่าวิตามินซีเนี่ยมีจุดเสียจุดอ่อนของมันก็คือมันสลายตัวเร็วเมื่อสัมผัสกับอากาศเพราะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่ามันอยู่ในขวดของตัวฟอเรสต์สกินไบรท์เทนเนอร์เนี่ยโดยที่ไม่มีอะไรหุ้มนะครับมันก็จะเสื่อมไปถ้าเกิดว่าเราใช้นานมันก็จะเสียคุณสมบัติของวิตามินซีแต่ว่าอยู่ในเม็ดบีดมันหุ้มเอาไว้มันก็ไม่สัมผัสอากาศนะครับทำให้วิตามินซีเนี่ยสามารถอยู่ได้นานขึ้นแล้วก็มันจะทำงานก็ต่อเมื่อเราลงบนหน้าเรามันก็แตกบนหน้านั่นแหละครับวิตามินซีถึงจะทำงานอีกตัวนึงที่อยู่ในเม็ดบีดก็คือสารสกัดจากแตงกวานะครับสารสกัดจากแตงกวาทำให้หน้าขาวใสวิ่งทันทีนะครับเพราะนั้นเนี่ยไอ้เจ้าตัวเม็ดบีดเนี่ยแฟตไว้ทาแล้วขาววิ่งทันทีแต่ถ้าล้างออกมันก็หายนะครับโอเคเพราะนั้นตัวนี้ทำให้ขาวทันทีแต่ก็ขาวแบบชั่วคราวนั่นเองเราก็จะได้ผิวขาวทันทีอย่างนั้นจะดีเหรอก็คืออย่างนี้นะครับมันก็ขาวทันทีแต่เราใช้ต่อเนื่องไปไอ้เจ้าส่วนประกอบอื่นๆที่มันทำงานกับผิวไปซ่อมแซมเมลาโนไซด์ให้ทำงานมันก็ทำงานของมันไปนะครับสุดท้ายแล้วถ้าเราใช้ฟอเรสต์สกินไบรท์เทนเนอร์อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอเราก็จะได้ผิวสีผิวที่กระจ่างใสอย่างถาวรถึงตอนนั้นเนี่ยตอนที่เราทาฟอเรสต์สกินกับเราล้างออกมันก็ขาววิ่งพอกันแล้วล่ะครับเพราะผิวเราขาวถาวรไปแล้วนะฮะอันนี้ก็คือจุดเด่นของตัวฟอเรสต์สกินไบรท์เทนเนอร์นั่นเองนะฮะโอเคเราพูดถึงส่วนประกอบของฟอเรสต์สกินไบรท์เทนเนอร์แล้วยาวจัง นะครับเสร็จแล้วเราก็ย้อนกลับไปหาเมื่อกี้นะครับ8อันเมื่อกี้เนี่ยตัวฟอเรสต์สกินไบรท์เทนเนอร์เกี่ยวอะไรบ้างนะครับเรื่องของลดการสังเคราะห์เมลานินที่ผิดปกตินะครับตัวที่ทำงานก็คือ APT 200กับเมลาโนสแตติน5นั่นเองนะฮะข้อ2นะครับมุ่งตรงไปที่ฮอร์โมนตัวนี้ก็เป็นการทำงานของตัวเมลาโนสแตติน5ตัวที่2นะครับตัวนี้ไปยับยั้งการจับตัวของ MSH นะครับก็ลองเอาตัว
เมลาโนสแตตินไฟท์ไปเซิร์ชดูนะครับบริษัทที่เขาสาขายเจ้าตัวปัจจัยตั้งต้นในการผลิตผลิตภัณฑ์บำรุงผิวเนี่ยเขาจะมีข้อมูลบอกไว้นะครับ MSH เป็นฮอร์โมนธรรมชาติในร่างกายที่กระตุ้นให้เกิดการสร้างเม็ดสีเพราะฉะนั้นไอ้เจ้าตัวเมลาโนสแตตินไฟท์เนี่ยมันจะเข้าไปจัดการไอ้เจ้าฮอร์โมนตัวนี้นะครับทำให้มีการสร้างเม็ดสีลดลงนั่นเองซึ่งฮอร์โมนคุณแม่ตั้งครรภ์หรือคนทานยาคุมมันก็จะไปทำให้ฮอร์โมนมันทำให้สมดุลฮอร์โมนเปลี่ยนไปเกิดฝ้ากระขึ้นมาซึ่งไม่ใช่ฮอร์โมนตัวนั้นทำให้เกิดฝ้ากระแต่ว่ามันกระตุ้นให้ฮอร์โมนตัวนี้ที่มันทำงานมากขึ้นเพราะนั้นไอ้เจ้าตัวเมลาโนสแตตินไฟท์มันก็จะเข้าไปจัดไอ้เจ้าตัว MSH เนี่ยให้กลับไปทำงานสมดุล นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็จะลดฝ้ากระได้ก็คือเรื่องของฮอร์โมนมุ่งตรงไปที่เอนไซม์นะครับมุ่งตรงไปที่เอนไซม์ก็คือเมื่อกี้นี้บอกไปมันจะมีอยู่2ตัวก็คือทรานซิมิกแอซิดกับวิตามินซีนะครับตัวนี้ไปทำให้เจ้าตัวไทโรซีเนตนะครับทำงานน้อยลงก็จะมีการเอาตัวไทโรซีนเอาตัวไทโรซีนมาสร้างเป็นเม็ดสีน้อยลงนั่นเองนะครับเป็นการทำให้ผิวเราขาวขึ้นได้ปกป้องผิวจากรังสี UV นะครับนั่นก็คือไทเทเนียมไดออกไซด์อยู่ในแฟตไวท์นั่นเองนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวสารกันแดดนั่นเองนะฮะลดการอักเสบลดการอักเสบก็เป็นการทำหน้าที่ของ APT 200ก็คือตัวโกรทแฟกเตอร์เองเนี่ยมันคุณสมบัติของมันมันก็ช่วยลดการอักเสบด้วยตัวของมันเองอยู่แล้วนะครับโอเคทำให้เม็ดสีเมลานินที่มีอยู่จางลงก็เป็นผลการทำงานของตัวเทเมล่าฟูจิฟูซิฟอร์มิสนะครับจากเห็ดหูหนูขาวตัวนี้ซึ่งตัวนี้จะไปช่วยให้เม็ดสีเมลานินอยู่นั้นจางลงได้นะครับลดจำนวนเมลานโซมที่ส่งไปให้เซลล์ข้างเคียงนะครับเซลล์เมลานินไซต์มันสร้างเมลานินใส่ไว้ถุงแล้วก็ส่งไปไอตัวที่มันสามารถลดการส่งออกไปได้คือตัวแนซินามายนั่นเองวิตามิน B นะฮะตัวนี้มันทำให้ไอ้ตัวเมลาโนโซมส่งไปน้อยลงแล้วก็ข้อ8เร่งอัตราการผลัดเซลล์ผิวให้เร็วขึ้นแน่นอนครับ APT 200มันก็คือ growth factor มันก็ไปกระตุ้นการทำงานให้ตัวสเต็มเซลล์เนี่ยมีชีวิตชีวาขึ้นมาใหม่ย้อนวัยกลายเป็นสเต็มเซลล์คนหนุ่มสาวมันก็จะมีการแบ่งตัวเร็วขึ้นนะก็ส่งผลให้มีการผลัดเซลล์ผิวเร็วขึ้นนะครับโอเคก็สรุปคุณสมบัติของตัว Folate Skin Brightener นะครับก็ช่วยคงความขาวกระจ่างใสสีผิวสม่ำเสมออ่านตามนี้เลยนะครับดูเรียบเนียนดูประกันเป็นปังมีสุขภาพดีอะไรต่างๆนั่นเองซึ่งมันก็สรุปจากที่อธิบายไปเมื่อกี้นี้นั่นเองนะฮะทีนี้ข้อดีของตัว Folate Skin Brightener มีอะไรนะครับหนึ่งก็คือผิวไม่มีอาการลอกหรือระคายเคืองตรงนี้ต้องอธิบายว่าอย่างนี้นะฮะผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการทำผิวขาวเนี่ยในท้องตลาดเนี่ยส่วนหนึ่งมีการใช้ AHA กับ BHA AHA กับ BHA เนี่ยยังไม่ได้อธิบายโดยละเอียดนะครับมันอยู่ในตัวครีนเซอร์ของเรานั่นเองแต่ว่าในท้องตลาดผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการทำผิวขาวเนี่ยเขาจะใช้ AHA กับ BHA นะครับซึ่งตัวนี้มันมีคุณสมบัติในการพีลลิ่งก็คือปอกเปลือกมันจะไปเอาเซลล์ผิวที่ตายแล้วออกนะครับพอเซลล์ผิวตายแล้วออกปุ๊บเนี่ยมันก็จะเปิดเผยให้เห็นผิวที่ใสแต่ว่าตรงเนี้ยมันจะเป็นเหมือนกับเราไปปอกเปลือกนะครับเพราะฉะนั้นมีโอกาสที่จะทำให้เกิดการระคายเคืองนะครับเกิดการลอกหรือระคายเคืองได้แต่ว่าของเราไม่ได้ใช้ AHA BHA เพราะฉะนั้นไม่มีปัญหาเรื่องของการลอกระคายเคืองนะครับไม่มีสารเคมีรุนแรงหรือกรดที่ทำให้ผิวแห้งมันก็คือนั่นแหละครับตัว AHA BHA ซึ่งเป็นกรดผลไม้นะครับไม่ทำให้ผิวไวต่อแสงจริงๆแล้วนี่มันโยงกับข้อแรกหมดเลยนะครับผิวไวต่อแสงแดดในนี้ก็คือว่าเมื่อมีการใช้ AHA BHA ลอกผิวออกมันก็จะไวต่อแสงแดดนั่นเองนะครับไม่มีสารไฮโดรควินอนก็ส่วนประกอบเมื่อกี้ที่พูดไปนะครับไม่มีทีนี้เจ้าตัวไฮโดรควินอนจริงๆแล้วเป็นสารที่ผิดกฎหมายนะครับกฎหมายไม่ให้ใช้กับผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วในคลินิกที่มีแพทย์ดูแลอยู่เขายังใส่ใช้ได้จะสั่งใช้ได้อยู่นะครับแบบว่าต้องอยู่ในการดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดเลยแล้วจริงๆแล้วตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราเอามาใช้เองนะครับผิวขาวไวทันใจเลยแต่ว่าใช้เป็นนานๆมีโอกาสเป็นมะเร็งได้เหมาะสำหรับทุกสีผิวนะครับเหมาะสำหรับทุกสีผิวตรงนี้มันก็จะเกิดความสงสัยว่าก็เราสิวผิวขาวเสร็จแล้วถ้าเกิดฝรั่งนิโกผิวดำปึ๊ดเลยอ่ะเอามาใช้ได้ยังไงมันเหมาะกับทุกสีผิวได้ไงนะครับจริงๆแล้วคนผิวเข้มเนี่ยด้วยความเป็นสีผิวเข้มทำให้เรามองเห็นความผิดปกติได้น้อยแต่จริงๆแล้วกลุ่มนี้ก็เหมือนเราเลยนะครับก็มีโอกาสที่มีเมลานินไซต์จะมีปัญหาทำให้สีผิวมันไม่สม่ำเสมอมันไม่เนียนสวยนะครับเพราะนั้นคนผิวเข้มเนี่ยใช้
forest skin brightener เสร็จเนี่ยก็จะทำให้สีผิวมันเนียนสวยมากขึ้นไม่กระดำกระด่างนะครับแล้วก็สีผิวอ่อนลงนิดหน่อยนะฮะเหมาะนะครับโอเคใช้ได้กับทุกสีผิวทีนี้ใช้ได้กับทุกบริเวณผิวที่ต้องการนะครับเราก็คิดว่า forest skin brightener เราใช้กับผิวหน้าแต่จริงก็ใช้ได้เยอะนะครับแขนที่มันคือผู้หญิงเราก็ใส่เสื้อแขนกุดอะไรบ้างนะครับเพราะฉะนั้นถ้าแขนมันสีมันไม่สม่ำเสมอมันก็ไม่สวยใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยใช้กับแขนก็ได้นะครับหรือว่าบางคนรักแร้ดำนะผู้หญิงนะครับบอกว่าใช้กับรักแร้ได้ไหมได้นะครับใช้กับรักแร้ได้เลยรักแร้ขาวเลยนะใช้ได้อันนี้คือที่ได้บอกว่าเหมาะใช้กับทุกบริเวณที่ทุกบริเวณผิวที่ต้องการนั่นเองโดยปกติสามารถเห็นผลได้ชัดเจนภายใน3เดือนซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องของเพราะว่าเราทำงานกับเซลล์สร้างเม็ดสีที่ผิดปกติมันไม่ใช่ว่าใช้ปุ๊บเซลล์ก็กลับมาปั๊บเลยนะครับอย่างน้อยๆก็ต้องมีเวลาช่วงเวลาของการผัดเซลล์ผิวอย่างน้อยก็ต้อง28วันแต่ถ้าเกิดคนอายุเยอะใช่ไหมครับมันก็จะใช้เวลาในการผัดเซลล์ผิวเยอะขึ้นนั่นเองเพราะนั้นเนี่ยก็ต้องเวลา3เดือนน่ะผลมันก็จะเสถียรแล้วก็ชัดเจนนะครับแล้วก็ถาวร นะฮะโดยไม่มีการส่งผลกระทบไม่มีผลข้างเคียงนะฮะสุดท้ายคือการใช้อย่างต่อเนื่องช่วยคงความอ่อนใยของผิวพรรณที่ตรงนี้ก็คือ APT 200นั่นเองนะครับ APT 200ทำให้ผิวเราย้อนวัยได้นั่นเองโอเคยาวจัง เยอะมากเลยก็พูดถึงเรื่องของการวิธีใช้นะครับวิธีใช้ก็ตามนี้เลยนะฮะกลางวันก็ล้างหน้าด้วยครีมเซอร์ใส่ก็ลงเซรั่มก่อนนะครับแล้วก็ตามด้วยฟอเรสต์นะฮะเซรั่มฟอเรสต์ก็เป็นเซรั่มเหมือนกันทั้งคู่เป็นเซรั่มก็ใช้ต่อกันได้เลยนะครับเสร็จแล้วก็มีไฮด้าชิลมาร์กนะครับไฮด้าชิลมาร์กแล้วก็มาร์กหน้าเสร็จมาร์กหน้าเสร็จปุ๊บเนี่ย20นาทีเอาออกเสร็จปุ๊บก็ลงเดย์นะครับลงเดย์เสร็จแล้วก็ต่อด้วยเอเลสสุดท้ายจากนั้นก็แต่งหน้าออกบ้านนะครับด้วย NV อันนี้ก็คือตอนเช้านะครับทีนี้ตอนเย็นกลับมาจากที่ทำงานกลับมาถึงบ้านก็เหมือนเดิมล้างหน้าด้วยครีมเซอร์เสร็จใช่ไหมครับแล้วก็ผ่านสมรภูมิอะไรต่างๆมามากมายหน้าสกปรกดำเลยที่ชูเช็ดดำปีอะไรก็ lifting mask นะครับมาร์กหน้าทันทีดึงเพื่อล้างสิ่งสกปรกออกแล้วก็ลงเซรั่มบำรุงนะครับก็ลงฟอเรสต์นะครับเซรั่มกับฟอเรสต์ก็ไปคู่กันแล้วก็ลง advanced night repair นะครับก่อนนอนก็install เอเลสซะหน่อย เพื่อช่วยในเรื่องของตัวกล้ามเนื้อที่ยึดตัวนั่นเองนะครับทีนี้ในหน้าจอก็อ๋อบังนะครับเดี๋ยวเอาตัวเองซ่อนไว้ก่อนเดี๋ยวนะครับโอเคใช้ lifting mask สัปดาห์ละ2ครั้งนะครับโอเคเอากลับมาเดี๋ยวนะเปลี่ยนเลยเดี๋ยวนะครับโอเคจบแล้วหมดแล้วโอเคก็พอมาถึงวิธีใช้เสร็จแล้วนะครับจบข้อมูลสำหรับตัว Forest Skin Brightenerตรงนี้นะครับทีนี้ก็จะเสริมนิดนึงนะครับก็คือตัวเซรั่มตัว Forest Skin Brightener คือเซรั่มอันนึงนั่นเองนะเพราะฉะนั้นเซรั่มที่เราใช้กับ Forest Skin Brightener เหมือนกันนะครับเป็นเซรั่มเหมือนกันเพียงแต่ว่าไอ้ตัวเซรั่มมันทำงานรวมแต่ Forest Skin Brightener เนี่ยมันเป็นเซรั่มที่ทำงานโดยตรงกับปัญหาเรื่องของสีผิวนะฮะอีกอันนึงที่จะให้ข้อสังเกตเอาไว้นะครับเพื่อว่าเราจะได้สามารถเอาไปใช้ประโยชน์นั่นก็คือ เราเข้ามาอยู่ในวงการนะครับของผลิตภัณฑ์บำรุงผิวเราก็จะเดี๋ยวนะเปลี่ยนจอก่อนแป๊บนึงโอเคมาแล้วนะครับก็คืออย่างนี้นะครับเราเข้ามาอยู่ในวงการของผลิตภัณฑ์บำรุงผิวนะครับเราจะคุ้นเคยกับคำหนึ่งที่พูดกันบ่อยๆเรียกเกี่ยวกับเรื่องของฝ้ากระนะครับนั่นก็คือเราจะบอกว่าฝ้าเลือดฝ้าแดดกระเลือดกระแดดแล้วมันคืออะไรยังไงนะฮะเราก็จะมุ่งตรงไปที่เรื่องของการโดนแดดกับฮอร์โมนฮอร์โมนก็เป็นฝ้าเลือดนะฮะแต่จริงๆแล้วเนี่ยอยากให้ย้อนกลับไปหาตัววงกลมเมื่อกี้นะครับแล้วก็มีสาเหตุหลัก4ข้อที่เป็นตัวที่ทำให้เรามีปัญหาฝ้ากระจะเห็นว่าฮอร์โมนเนี่ยมันอยู่อันขวานะครับแสดงว่าผมไม่อยากจะให้เราไปโฟกัสว่ามันเป็นฝ้าเลือดฝ้าแดดเพราะจริงๆแล้วเนี่ยปัญหาสีผิวไม่สม่ำเสมอปัญหาฝ้ากระมันคือการทำงานที่ผิดปกติของเมลานอไซต์หรือเซลล์สร้างเม็ดสีถ้าเราไปโฟกัสว่ามันเป็นฝ้าเลือดฝ้าแดดเราก็จะหลงทิศ
การแก้ปัญหาฟากะมันก็แก้ปัญหาที่เมลาโนไซต์ที่มันผิดเพี้ยนไปทำให้มันกลับมาทำงานได้ด้วยตามปกติด้วยไอ้เจ้าตัวฟอเรสต์สกินไบเทนเนอร์นั่นเองนะครับส่วนประกอบต่างๆในนั้นส่วนที่เป็นหลักก็คือตัว APT 200นั่นเองที่มันจะเข้าไปทำให้เจ้าตัวเมลาโนไซต์ที่เสียหายนะครับที่มันพิการสร้างเม็ดสีผิดปกติทำให้มันกลับมาสร้างใหม่ได้เพราะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยฝ้าเลือดฝ้าแดดมันเป็นคำพูดง่ายๆที่เราอธิบายให้ลูกค้าฟังแล้วลูกค้าก็จะรู้สึกดีแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันเป็นเหมือนกับพิธีกรรมอ่ะเหมือนกับอะไรสักอย่างนึงที่ทำให้มันดูน่าเชื่อถือแต่เนื้อแท้แล้วเนี่ยฝ้ากระมันเกิดจากเซลล์สร้างเม็ดสีที่ผิดปกติถ้าแก้ให้เซลล์สร้างเม็ดสีที่ผิดปกติกลับมาทำงานได้อันนั้นคือการแก้ปัญหาที่ยั่งยืนจริงๆนะครับแต่ว่าการทานอาหารเสริมเพื่อไปช่วยเรื่องของฮอร์โมนเนี่ยมันก็เป็นสิ่งไปเสริมการทำงานนั่นเองนะครับนั่นก็คือสมมติว่าเราใช้ชุดลูมิเนสใช้ฟอเรสต์สกินไบรท์เทนเนอร์แล้วเราก็ทาน A4 มันก็เป็นสิ่งที่เสริมกันนะครับ A4 ไปปรับสมดุลฮอร์โมนเพศนั่นเองนะครับโอเคเนาะจบแล้วนะครับสำหรับข้อมูลในวันนี้เรื่อง Forest Skin Brightener โอ้ยขอบคุณมากครับพี่ถุง จริงๆก็จะมาไลฟ์วันเสาร์เลยครับแต่ว่าพอดีข้อมูลมันเยอะนะครับเพราะว่าคือเราจำเป็นจะต้องศึกษาข้อมูลลึกนิดนึงนะครับเพื่อที่จะเอามาแบ่งปันกันได้อย่างถูกต้องโดยที่มันไม่ผิดเพราะว่าอันนี้มันเป็นสาธารณะนะครับตอนนี้ใครมีคำถามอะไรถามมาได้นะครับถามมาได้เลยก็จะได้ตอบให้นะฮะทีนี้ตอนนี้ก็เรามาพูดถึงตัวของผลิตภัณฑ์บำรุงผิวนะครับในระหว่างที่รอก็สัปดาห์หน้านะครับสัปดาห์หน้าก็น่าจะเป็นเรื่องของตัวผลิตภัณฑ์บำรุงผิวอยู่เหมือนเดิมสิ่งที่ตั้งใจก็คือว่าจะพูดถึงตัวมาร์กนะครับมันมีมาร์กอีก2ตัวนะครับคือมาร์กหลอดกับมาร์กแผ่นอันติเมทลิฟติ้งมาร์กนะครับกับไฮดราชิลมาร์กคนที่อยู่ในวันที่เปิดตัวผลิตภัณฑ์เนี่ยก็น่าจะได้รับคำอธิบายที่ชัดเจนแล้วนะครับก็น่าจะชัดเจนพอสมควรนะแต่ว่าคนที่เข้ามาใหม่ๆก็จะมีความงงอยู่นะว่ามันก็มาร์กเหมือนกันแล้วมันต่างกันตรงไหนทำไมถึงต้องมีมากออกมาทั้ง2ตัวจะใช้กันยังไงนะครับอธิบายยากจังก็เดี๋ยวนะครับสัปดาห์หน้าก็จะเอาตัวมาร์ก2ตัวเนี้ยนะครับมาพูดถึงหลักการทำงานเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะอธิบายว่ามันใช้อย่างไรนะครับมีประโยชน์อย่างไรแตกต่างกันแน่นอนครับ2ตัวเสริมการทำงานจะเห็นว่าวิธีใช้ที่ให้ไว้บนหน้าจอนะครับก็จะเห็นว่าเดี๋ยวนะครับโอเคนะครับวิธีใช้เนี่ยเราก็จะเห็นว่าตอนเช้านะครับเราก็เอาไฮดราชิลมาร์กอยู่ขั้นตอนที่4จากนั้นตอนเย็นเนี่ยเราก็มีอันติเมทลิฟติ้งมาร์กอยู่ขั้นตอนที่2โดยที่ไอ้เจ้าตัวอันติเมทลิฟติ้งมาร์กเนี่ยเราก็ใช้สัปดาห์ละ2ครั้งนะครับโอเคก็น่าจะไม่มีปัญหาแล้วนะครับก็สัปดาห์นี้ก็ต้องขอโทษขออภัยทุกท่านนะครับที่เลื่อนการไลฟ์ออกมาเป็นวันอาทิตย์นะฮะข้อมูลยาวมากเลยเนี่ยชั่วโมงกว่าแล้วสัปดาห์หน้าน่าจะไม่ยาวเพราะว่าเนื้อหาไม่เยอะเท่าไหร่นะครับตัว Adibet Listing Mark กับตัว Hydra Shield Mark นะครับแต่ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีมากนะฮะแล้วก็ช่วยให้เราสามารถดูแลผิวเราได้ดีขึ้นนะฮะโอเคก็วันนี้ก็น่าจะจบไลฟ์ลงเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะอัปเดตข้อมูลเข้าไปในเพจให้อีกนิดนึงนะครับก็คือข้อมูลในเพจนะครับจะเป็นเนื้อหาสาระทั่วไปเป็นกลางๆในช่วงล่างนะครับช่วงล่างการให้ข้อมูลก็จะมีการทำแบ็คลิงก์เอาไว้แบ็คลิงก์ตัวนั้นเนี่ยทำให้มันย่อให้มันสั้นไว้เพื่อไม่ให้มันลบนะครับเพราะว่าบางอันเนี่ย URL มันยาวมากมันก็จะเยอะมันไม่สวยนะครับเพราะนั้นเนี่ยเราทำเป็นแบ็คลิงก์สั้นๆเอาไว้แต่ว่าแบ็คลิงก์ทั้งหมดเนี่ยถ้าเราคลิกเข้าไปเนี่ยมันจะเป็นแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้นะครับเป็นสถาบันการศึกษานะครับเป็นหน่วยงานของรัฐอะไรต่างๆไม่ได้เป็นแบ็คลิงก์ที่กลับไปหาเพจขายของอะไรเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเนื้อหาสาระตรงนี้เนี่ยมันเป็นเนื้อหาสาระกลางๆที่เราเอาไปใช้ได้ในเพจของเรานะครับจะทำเป็นลิงก์หรือว่าจะก็ไปวางก็ได้แต่ว่าคงต้องขอว่าตัวแบ็คลิงก์อย่าเอาออกนะครับเพราะว่าเราต้องให้เกียรติกับเจ้าของข้อมูลเขาด้วยนะฮะพวกคลิปพวกอะไรต่างๆพวกนี้เนี่ยโยงกลับไปหาสถาบันการศึกษานะครับหน่วยงานราชการองค์กร
องค์กรทางวิชาการนะครับทั้งนั้นเลยเพราะนั้นเนี่ยแต่ว่าก็เอาไปใช้เพราะว่าในเพจของเราเนี่ยถ้าเราขายของอย่างเดียวเนี่ยมันก็น่าเบื่อนะครับแต่ว่าข้อมูลพวกนี้เนี่ยเราก็ไปวางไว้บ้างนะครับมันก็จะทำให้คนที่เขาตามเพจเราอยู่เนี่ยเขาจะรู้สึกว่าเออเรามีอะไรที่น่าสนใจเอาไปวางได้เลยครับข้อมูลพวกนี้ผมใช้มาแล้วบางอันก็ใช้เฉพาะที่อ่อนยาวนี้ที่เดียวบางอันก็ใช้หลายที่นะฮะแต่ก็เป็นข้อมูลที่เป็นการแบ่งปันกันนะครับโอเคโอ้ขอบคุณมากครับข้อมูลอัดแน่นยาวยังไงก็ชอบฟังไม่ดีใจจังเลยขอบคุณมากๆเลยโอเคก็น่าจะหมดแล้วเนาะไม่มีคำถามแน่เลยครับไม่มีคำถามแน่เลยก็เดี๋ยวเรามาเจอกันสัปดาห์หน้านะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยเหมือนเดิมนะครับก็คือจะไลฟ์วันเสาร์วันอาทิตย์เนี่ยจะไลฟ์เฉพาะวันที่สัปดาห์ที่มีงาน WAG นะครับแต่ว่าตอนนี้ก็คือพอดีไอ้เจ้าตัว Forest Skin Bartender เนี่ยมันไม่มี Longevity TV นะครับเพราะนั้นเราไม่มีที่ที่เราจะเอาข้อมูลสำเร็จรูปมาใช้เพราะนั้นเราต้องสืบค้นข้อมูลเองนะครับก็เอาข้อมูลจากหลายๆที่มาผสมผสานกันเพราะนั้นก็ใช้เวลานิดนึงนะฮะจะไลฟ์แล้วปรากฏว่ามันติดต้นติดนี่ก็เลยว่าเอาให้มันพร้อมดีกว่านะฮะตอนนี้ก็พร้อมรู้สึกสนุกนะฮะโอเคเดี๋ยวนะครับก็คงเท่านี้ละเราเจอกันวันนี้วันที่19เมื่อวานที่18ก็คือวันเสาร์ที่25 3 ทุ่มเราเจอกันนะครับในเรื่องของ Haida Chillmark กับ Ultimate Lifting Mark นะครับแล้วเจอกันนะครับสวัสดีครับ